วันนี้เราจะมาเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม AI นะครับโดยอ้างอิงจาก2เพจนี้นะครับ2เว็บเพจนี้นะครับโอเคในการทำ AI เนี่ยเราก็ทำนะครับพัฒนาขึ้นจาก C Sharp นะครับแล้วก็เชื่อมกับภาษา Python นะครับโอเคครับเราก็ลองมาทดสอบการทำงานของมันก่อนนะครับเอาเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับโอเคนะครับอันนี้แบบง่ายโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆว่าจะทำยังไงต่อน